สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูฟ้าวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันเสาร์ค่ะวันที่เท่าไหร่คะ วันที่22เดือนอะไรคะเดือนตุลาคมปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ปีคอสออะไรคะปีคอสอ2022ค่ะเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวานนี้วันศุกร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่21เดือนอะไรคะเดือนตุลาคมปีพอสออะไรคะปีพ.ศ2565ปีคอสออะไรคะปีคอสอ2022ค่ะค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่คะวันที่23เดือนอะไรคะเดือนตุลาคมปีพอสออะไรคะปีพ.ศ2565ปีคอสออะไรคะปีคอสอ2022ค่ะค่ะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะครูฟ้าตอนนี้เวลาห้ากี่โมโงมดีคะง5 โมงกี่นาทีห้าโมง55 นาทีค่ะโอ้5 โมง 55 นาทีของนักเรียนก็จะเป็น5 โมง 55 นาทีฮ่าฮ่านฮาท่าีโอ้ห้าห้าห้านะคะนักเรียนครูฟ้ามีความสุขอันนี้ปากนะคะนักเรียนปากนะคะครคุูณหญิฟง้าคุณเนหญี่ิยงฮะโอ้ครูฟ้อาะไรมีคะผข้างมบนผมที่วัดอยู่ครูฟ้าบอกว่า5 5 5อันนี้มันเวลาคนไทยเนี่ยได้ยินเสียง5 5 5คนไทยก็คิดเป็นเสียงหัวเราะใช่ไหมเวลาที่เราหัวเราะเวลาเราดูอะไรตลกเราก็จะ นหีั่วเราะนะคะห้าห้านีห่้าหัวก็เรแปลาะว่คา่ะตอนนี้ครูฟ้ามีความสุขเหรอคะใชอุ่้ยแล้วถามคำถามเดิมอีกแล้วอะค่ะถ้าครูฟ้ามีความสุขอันนี้ครูฟ้านะคะทำไมผมสั้นเหรอคะครูฟ้าเนี่ยมีผู้ชายมาชอบครูฟ้าหรอมีผู้ชายมาใช่ค่ะคุณหญิงหรือว่ามีหรือผู้ฟ้าไปชอบผู้ชาย1 คนอุ๊ยหรือคุณฟ้าไปชอบผู้ชายก็ใช่อีกค่ะแต่ไม่ใช่หนึ่งนะหลายคนหลายคนอันนั้นครูฟ้าเจอเขาไม่ได้นะคะแต่ว่าครูฟ้าอยู่ที่บ้านไงครูฟ้าไม่ได้ไปไหนเลยครูฟ้าจะไปชอบผู้ชายได้ยังไงอ่ะเจอกันที่ออนไลน์หรอเป็นไปได้ไหมเล่นเกมเออนะคครรููฟ้ฟา้าเล่นเกชอมบเกมอ่ะสมมุตินะคะครูฟ้าสมมุติอีกแล้วนะคะสมมติว่ามีมิสเตอร์ครูฟ้าชอบผู้ชายชื่ออะไรคะเอแล้วกันค่ะเอคุยก็เขียนเอแล้วล่ะค่ะสมมติว่ามีผู้ชายชื่อเอที่เล่นเกมกันแล้วผู้ชายเนี่ยชอบครูฟ้าอุ้ยชอบครูฟ้านะครูฟ้าไม่คิดอะไรนะคะผู้ชายครูฟ้าก็อาจจะโอเคแหละชอบชอบนิดหน่อยแต่ผู้ชายเนี่ยชอบครูฟ้าแต่เจอกันที่ในเกมยังไม่เคยเจอกันแบบเจอกันแบบเหมือนครูหญิงกับครูฟ้าก็เจอกันที่ในซูมเจอกันในซูมยังไแมต่่เคคือยเจอตัวจริงยังไม่เคยเจอตัวจริงแล้ว1 วันเนี่ยผู้ชายก็บอกชวนครูฟ้ามาเจอกันแต่ไม่ได้มาเจอกันธรรมดานะ
แล้วเจอกันแบบไหนชวนครูฟ้าไปออกเดทแบบอืก็คนชอบกันมใช่ไหมชอบกันเนี่ยเวลามาเจอกันครั้งอืแมรกมาเจอกันใช่ไหมก็บอกฮัลโหลฟ้าเดี๋ยอวืมวันเสาร์วันนี้วันอะไรคะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันนี้วสันาอาวทิตย์ที่23 ตุลาคม2050สองศูนย์ห้าโศอูเคนย์ไหม ไม่ได้ใช่ไหมปีไทยหสรือองปีอะไรคะ ของปีฝรั่งปีฝรั่งอ๋อสโออเคงค่ะศูนย์สองสองเนี่ยมาเจอกันที่กรุงเทพแล้วกันนะครูฟ้ามากรุงเทพนะคะอืมามเจอกันที่กรุงเทพอืได้ไหมมผมอยากชวนฟ้าไปออกเดทอุ๊ยได้ก็ได้เออสมมติเรามีได้ผู้ก็ชได้ายมาชวนฟ้าครูฟ้าไปออกเดทแล้วผูอ้ืชายมก็ถามครูฟ้าว่าเออเราไปออกเดทด้วยกันฟ้าอยากทำอะไรฟ้าอยากทำอะไรเหรอเออในเดทครั้งแรกนะอันนี้แบบยังไม่เคยเจอกันตัวจริงๆเลยเป็นเดทครั้งแรกไปเดออกทเดครัท้งด้แวรยกันกครั้งแรกครูฟ้าอยากจะทำอะไรนี่ค่ะเราจะสตาร์ทตั้งแต่อันนี้อะไรคะเนี่ยต้มค่ะสผู้หญิงนะเราจะสตาร์ทตั้งแต่6 โมงค่ะคุณมีแพลนเลยเหรอคะเราจะ6 โมงเนี่ยนะคะเราจะไปวัดกันนะโมตัสสะไปวัดไปวัดเดี๋ยวคุอะณไรฟ้าออกคุณจะไปวัดไปทำอะไรคะไปทเอำอ้ะาไรที่วัดงไปทำบุญไงเวลาคนไทยไปวัดเนี่ยก็จะมีอาหารไปให้พระนะคะให้พระแล้วก็ไหว้พระเราต้องไปทำบุแลญ้วกันค่ะ6 โมง7 โมงถ้าผู้ชายบอกว่าเออผมไม่ชอบไปวัดครับไม่ชอบไปวัดก็ไม่ต้องเดทค่ะอ๋อโอเคงั้นผู้ชายเดทครั้งแรกเนาะยังไงผู้ชายก็อ๋อได้ครับฟ้าอยากไปวัดแล้วอยากไปไหนอีกอยากไปวัดนะคะไปวัดเนี่ยเราจะถึงสักประมาณไปวัดนานแปไหมดโมอยงู่ที่วัดนานไหมถึง8:40นะคะอืมฟังพระด้วยนะคะแล้วก็นั่งกินข้าวค่ะไม่กินข้าวดีกว่าไม่กินข้าวที่วัดดีกว่าค่ะไปวัดเสร็จแล้วไปไหนต่อยังเช้าอยู่เลยนะไปยังเชห้าาอยรู้่านเลกายแฟดื่มไหมไปสวนลุมพินีค่ะไม่เชื่อฟังครูหญิงด้วยนะชิดเองอ๋อไปสวนลุมใช่มีต้นไม้แล้วก็มีบ่อน้ำแล้วก็มีทางนะคะคนเนี่ยก็จะวิ่งอ๋อไปสวนลุมไปวิ่ไงปจ็อกทกิ้งำอะไรไปวิ่งจ็ไอปกกทิ้ำงอะไรค่ะนะจะไปต้องทูดพร้อมกันอ๋อไปไปววิ่ิง่งอ๋ไปอวิเ่ดงี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยะวเดี๋ยวอะไรครคูะฟ้าเนี่ย6 โมงไปวัดคุณจะใส่ชุดวิ่งไปวัดเหรอคะเปล่าค่ะก็ใส่ชุดธรรมดาค่ะแต่ว่าเราไปวิ่งด้วยอ๋อใส่เสื้อยืดใส่กางเกงยีนแล้วก็ไปวิ่งที่สวนลุมวิ่งสวนลุมนะคะถึงประมทำาไมไมณ่เดินคะว่าอยากวิ่งค่ะคุณหญิงมันต้องออกกำลังกายอ๋อนะคะโอเคอ๋อชวนกันไปออกกำลังกายที่สวนลุมใช่ค่ะไปวิ่งถึงประมาณ10 โมงค่ะแล้วทำอะไรต่อคะไปไหนต่ออีกคะ10 โมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้เวอยลาากกทินำอขะไร้าวเลยยังแล้วครูฟ้าไม่กินอาหารเช้าเหรอคะอาหารเช้ากินที่วัดค่ะคุณหญิงออกกินไปแล้วใช่ไหมที่วกินัไหมดอาหารที่เอาไปทำบุญอร่อยนะคะนักเรียนอาหารที่วจัดริงเนี่ยมีอาหารที่วัดอร่อยคนทำอาหารอร่อยอร่อยมาทำบุญที่วัดเยอะใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ย10 โมงก็วิ่งที่สวนลุมพินีใช่ไหมคะแล้วก็แต่ตัวเหม็นไม่เหม็นหรอประเทศไทยร้อนมากนะช่วงนี้อากาศหนาวค่ะคุณหญิงอ๋อก็เลยชวนไปวิ่งได้เพราะกว็่าเลถ้ยาวปิร่ะงเทศไทไดย้40 องศาวิ่งเสร็จผู้ชายเนี่ยฟ้าอะไรเหรอผู้ชายน่าจะเหม็น
เพราะว่าเหงเหืงื่่ออใช่ไหมออกอ่ะยังไม่ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วจะไปทำอะไรต่อทำอะไรต่อดีนะทำอะไรดีนะขอคิดก่อนนะคะว่ากรุงเทพมีอะไรนะคะไปเดินห้างไหมไม่ไปค่ะคุณหญิงไปเดินห้างไปเดินพารากอนไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์มีแอร์เย็นๆไปเดินห้างเดินไมห่้ไาปงหรอไม่ไปค่ะไปเดินเซเว่นไปดีไหมไปเดินห้างดีกว่าไหมคะถ้าคิดจะไปเดินเซเว่นเนี่ยไปคุณว่าอยากไปถ่ายรูอปาร์ตนะคแกะลเลอรี่เอาไปถ่ายรูปไม่ได้ไปถ่ายรูปภูฟ้านะคะแต่ไปถ่ายรูปตรงที่เป็นแถวกรุงเทพมันจะมีเขาเรียกอะไรอะแถทวี่ไหนไหนอะเออใช่ค่ะที่ไหน BTS เหรอคะใก BTS ล้ใกล้ใกล้กับ BTS ไหมรถไฟฟ้าเหมือนเป็นวังหรอเป็นวังอยู่เจต้รางพอะไรญาเหรอมันเหมือนเป็นแบบเมืองเก่าๆอ่ะในกรุงเทพฟ้าเคยไปอยู่นะหทรี่ไอหนอ่ะจำไม่ได้คุณหญิงก็ไปไม่ถ่ายรรูู้ปเลน่ะนละกันนะคะคุณฟ้าจะไปถ่ายรูปเล่นด้วยนะถ่ายรูปก็ก็ต้อคงืมอีเดกิลน้องใช่ไหมคะน้องเนียนก็คือไปเดินหาที่ที่สวยสวยเป็นกรุงเทพเมื่อก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปแต่ไม่มีครูฟ้าในรูปนะไม่ไปมีถ่คาย่ะวิวถ่ายตึกใช่ไหมอาจจะถ่ายพวกบ้านเก่าๆคอนโดตึกแถววัดอย่างใชนั้น่ใช่ไหมใช่ค่ะได้แล้วไปถ่ายรูปเล่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยไปทำอะไรต่อคะหิวหรือยังครูฟ้าไปทั้งไปวิ่งไปเดินถ่ายรูปเนี่ยมันเหนื่อยนะไม่หิวเหรอคะนี่ค่ะก็จะไปถ่ายรูปเล่นถึงประมาณ11 โมงนะคะค่ะครูฟ้าคิดติถดึงสกิารนั่งนั่งนั่งรถด้วยนะคะจากสวนลุมแล้วคุณต้องนั่งรถเนี่ยไปที่ถ่ายรูปเนี่ยอ่ะถึงประมาณเที่ยงแล้วกันแหมกรุงเทพนั่งรถก็หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนครูฟ้าไม่ได้ไมทำ่อะไรไดเยอ้ะขนาดนี้นะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่หยนึ่งชั่วโมงไหมขับรถอย่างเดียวเนี่ยได้น่าจะได้ออกเดทกันอยู่บนรถเนี่ยนะคะประมาณเที่ยงเนี่ยครูฟ้าก็จะทำไอปาหกิานรขกิน้เอางวไหมไม่ค่ะไปกินบุฟเฟ่ค่ะโอ้โหผู้ชายไม่ช็อกเหรอคะไปกินบุฟเฟ่ตั้งแต่เดทครั้งแรกเลยเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรครูฟ้าชอบกินบุฟเฟ่ไงเราก็จะไปกอิน๋อบุฟเฟ่นะคะที่ไหนดีนะอะพเปา็นรากบุอฟนเฟแล้่วกัอนะไรเป็นบุฟเฟ่อะไรบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นหรือว่าเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นชาบูเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นบาร์บีคิวปิ้งย่างบาร์บีคิวค่ะตอบโหผมเหม็นเลยเนี่ยนะคะครูฟ้าใช่ค่ะแล้วกินไปกินกี่บาร์บีชั่ควิโวมงคะไปกินบุฟเฟ่เนี่ยไปกินบุฟเฟ่คืปอรคะรูมฟ้าาณต้องหคนิึด่งวช่ัา่วโมงครึ่งเที่ยงเนี่ยเที่ยงเนี่ยครูฟ้าก็ออกจากที่ถ่ายรูปแล้วก็ขับรถมาสยามพารากอนเนี่ยนะคะที่เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยก็อาจจะ1 ชั่วโมงแล้วแต่ถ้าครูฟ้านั่ง BTS MRT ก็อาจจะประมาณนี่แหละค่ะ1 ชั่วโมงแน่นอนนะคะครูฟ้ากรุงเทพนะคะก็ถึงน่าจะกินถึงประมาณ14:00ไหมอุฟาคิดว่าเอนะคอะกว่าน่าจะได้บ่าย 2แล้วค่ะ14:30กินเสร็จแล้วอิ่มแล้วกินบุฟเฟ่ด้วยแล้วก็หัวก็มีกลิ่นเหม็นแล้วทำอะไรต่อคะอยู่ในห้างแล้วนี่ตอนนไปี้ดูหนังค่ะไปดูหนังไปดูหนังนะคะดูหนังอะไรหนังแอคชั่นหนังดราม่าอันนี้คืออะไรคะเนี่ยลำโพโรงงหนังลงหนัหงนังโรแมนติกหนังผีหนังฆ่ากันไปดูหนังอะไรคะครูฟ้าไปดูหนังผีค่ะฮะไปดูหนังผีในเดทครั้งแรกแล้วมันจะโรแมนติกเหรอไม่โรแมนติกค่ะแต่ครูฟ้าอยากดูนะคะอ๋อหนังผีแล้วถ้าผีออกมาแล้วครูฟ้าตกใจไปตบเขาทำยังไงล่ะคะครูฟ้าจะไม่ตกใจค่ะนักเรียนอ่าแต่ถ้าผู้ชายตกใจอะค่ะก็เรื่อคงรูของฟผู้้าชาย
นี่ครูฟ้าใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายคุณหญิงเป็นผู้ชายดูอยู่แล้วก็ปังกอดครูฟ้าทำยังไงผู้ชายตกใจนั่นตกใจต่อยหูฟ้าเลยเหรอคะตเจ่อ็ยบเลยนะคะเฮหรือว่า้ผยู้ชายแบบฟ้าอย่างนี้ตลอดเวลาโอเคไหมอุ้ยมันก็คงไม่เป็นแบบนั้นมั้งแต่ก็โอเคนะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าครูฟ้าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะก็โอเคว่าในการดูผีใช่เพราะว่าผู้ชายตกใจก็ไม่แปลกใช่ไหมผู้ชอาืยก็มเป็นคนเหมือนเราใชอ่ะ่ก็เป็ดนูคหนันงกว่าจะเสร็จเนี่ยก็น่าจะ5 โมงแล้วนะคะครูฟ้า5 โมงประมาณ5 โมงเนาะ17เลไปขเจไ็หดนเจ็ดกันต่ออีกไหมคะหรือว่าตั้งแต่6 โมงแล้วนะคะครูฟ้าผู้ชายน่าจะเหนื่อยแล้วไหมไม่ได้ว่าขอกลับบ้านได้ไหมมีอีกไหมครูฟ้าคิดจะทำอะไรอีกไหมว่าอยากไปร้านหนังสือค่ะอ๋อครูฟ้าอะไรไม่ใช่นี่เอาหนังสือให้ดูนี่ไงหนังสือไหนหนังสือใช่ไปร้านหนังสือ แล้วก็ไปไปซื้อหนังเดิสนืเอล่นเหรอคะไปซื้อเอหนาังเดสิือนค่ะไปเดินเล่นนะคะในร้านหนังสือผู้ชายจะไทปำอะไรดก็ูทำค่ะฟ้าจะดูหนังสือนะคะนั่นแหละไปค่เะดทค่ะไปเดทนะคะครูฟ้าดูหนังสือผู้ชายก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะไปเดทค่ะครูฟ้าค่ะครูฟ้ากับเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันดูหนังสือเสร็จแล้วคิดว่าจะทำอะไรอีกไหมคะในเดทครั้งแรกนี้ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายผู้ชายบอกไม่เอาแล้วไม่มีครั้งที่สองให้ตื่นตั้งแต่เช้าไปวัดเนี่ยไปว่าครูเดฟ้าเสร็จแล้วก็ฮะเอไ้ปยไหนไปไหนไปไหนไปดูหนังสือเสร็จแล้วน่าจะถึงประมาณคุณพ่ออยู่ในร้านหนังสือนานอยู่นะคะแต่ว่าอ่ะใช่ถึงค่ะแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวก็ได้ประมาณ40 นาแต่ทครีูฟ้าจะไปกินอีกก็ไม่ได้แล้วนะคะก็เดจะไปกินอีกนะคะคุณหญิงทำไมล่ะครูฟ้าเพิ่งกินบุฟเฟ่ไปตอนสกิบนายบุฟเฟ่ไปตอน14:30นะคะแล้วว่าก็คงจะกินป๊อปคอร์นด้วยนะคะตอนอยู่ในโรงหนังเนี่ยใช่อ่ะไปร้านหนังสือเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อคะไปตลาดรถไฟค่ะอ๋อเป็นไนท์มาร์เก็ตอ่ะเหรอไนท์มาร์เก็ตนะคะนักเรียนนะคะไนท์เปมา็ร์นเก็ตก็จะมีเสื้อผ้ามีหมวกมีอาหาอาหราเป็นตลาดกลางคืนนะคะนักเรียนเขาน่าจะเปิดประมาณ5 โมงไหมอืมคิดว่าน่าจะเปิดประมาณ5 โมงนะคหะ้าโมงนะคะอาจจะถนึีง่แหปลระะมคาณ่ะสัก1 ตีใช่นะคะโอ้ครูฟ้าก็จะไปตลาดกลางคืนตลาดกลเสารง็จคืแลน้คว่ะไปไหนต่ออีกไหมคะคิดว่าตลาดกลางคืนเสร็จคุณว่าจะไปซื้อขนมนะคะน่าจะถึงประมาณ19:30เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะจากสยามพารากอนไปตลาดกลางคืนเนี่ยอาจจะประมาณ1 ชั่วโมงนะคะครูฟ้าครูฟ้าเอไมา่คิดเวลาเดินทางในกรุงเทพเลยลืมนะคะอ่ะ2 ทุ่มก็ได้อืมแต่ก็เดินเยอะอยู่นะ2 ทุ่มครึ่งแล้วกันนะคะอืมเดินที่ตลาดกลางคืนจนถึง20:30อืมแล้วทำอะไรต่อคะกลับบ้านหรือยังหรือยังไม่ยจับงค่ะเพราะว่าในมาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีห้างอันหนึ่งนะคะชื่อว่ายูเนียนมอลล์นะคะยูเนียนมอลล์เนี่ยมันจะมีบุฟเฟ่อย่างนึงที่คุณฟ้าอยากกินนะคะเพราะจะไปกินก่อนประบมาุณฟสเฟาม่ต์มื้อที่สองใช่ค่ะ3 ทอันุนี่้มก็จะนะคกิะนก็นะคะบุฟเฟ่ผู้ชายก็แบบอู้ผู้หญิงคจนนนถีึ้งเดทครั้งแรกก็กินบุฟเฟ่เลยผมชอบมากๆ 4:30กินเสร็จแล้วพ่อป้าก็จะกลับบ้านค่ะนี่คือบ้านอันนี้คือเดทของครูฟ้านะคะแต่ว่าครูหญิงมีครูหญิงต้องสต็อปแชร์ก่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวค่อยแชร์ใหม่นะคะครูหญิงเนี่ยมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้ครูฟ้าไปทำในเดทครั้งแรกนะคะ
อะไรล่ะครูหญิงผู้หญิงไม่รู้ว่าประเทศไทยมีไหมแต่อยากให้ประเทศไทยมีจะเหมาะกับครูฟ้านะคะเพราะอวะ่าไรคนส่วนใหญ่ก็ไปดูหนังใช่ไหมไปกินข้าวอืทมำอาหารกินเองเนี่ยครูฟ้าเขาไปวัดด้วยนะคะแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่นะคะส่วนใชใหญ่่เดคท่ะครั้งแรกเราจะไปกินร้านอาหารแพงๆใช่ไหมแต่อืเนี่ยเป็นอีกกิจกรมรมหนึ่งที่ครูฟ้าน่าจะชอบนะคะอะไรทำอะไรคะเขวี้ยงขวานค่ะโอ้ฟ้าเคยเห็นยังไม่เคยไปเลยอันนี้คือขวานนะคะนักเรียนที่ผู้ชายเนี่ยเขาถืออยู่ก็คือขวานใช่ไหมเนี่ยออัืนนี้ก็มเหมือนกันโอ้แต่เขาต้องมีเทคนิคในการถือเหมือนกันเนาะใช่ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้นะคะเขวี้ยงขวานไม่อืรู้มว่าประเทศไทยมีไหมอ่ะมีครูฟ้าเคยมสีไอหมนนะในประเทศไทยมีค่ะใทชี่ร่้านเเคนรีื่่ยองแหละขค่วะานแต่ว่าจากดูจากกิจกรรมในเดทครั้งแรกของครูฟ้าแล้วคุณหญิงคิดว่าครูฟ้าไม่มีเวลาไปเคลี้ยงขวานนะคะเอาไปวันอื่นไงเออแล้วคุณหญิงก็คิดว่าครูฟ้าน่าจะชอบอันนี้ด้วยไงอ่ะอันนี้ไปสวนสัตว์ครูฟ้าอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าอืมมีสวนสนุใชก่ตอนแรกครูฟ้าจะไปสวนสนุกนะคะแต่ครูคิดว่าเอ๊ะเวลาไม่มีแล้วมันต้องอยู่ทั้งวันเนาะไปสอวืนสนุกมอันนี้แบบอันนี้คือคนไทยมากๆคนเอเชียนะคะเดทครั้งแรกเนี่ยไปสวนสัตว์นะคอะืมแล้วก็ไปสวนสนุกแต่คิดว่าใชฝ่รั่งอาจจะไม่ไปไหมไม่ค่อยมีนะแต่คนเอเชียไปนะคนญี่ปุ่นก็ไปนะคะเวลาเราอ่านการ์ตูนใช่ไหมอันนี้กอ็ืคือเป็มนกิจกรรมนะคะในเดทแรกที่คใรชู่ฟ้าเขาคิดเอาไว้ว่าถ้าหนึ่งวันเนี่ยมีผู้ชายมาบอกว่าฟ้าเราไปเดทกันไหมครูฟ้าเขาอยากทำอันนี้นะคะนักเรียนต้องคิดดีๆนะคะตื่นตั้งแต่เช้าไปวัดนะคะอาหารมื้อแรกที่กินด้วยกันก็คือในวัดนะคะผู้ชายอาจจะหนีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้นะครูฟ้าผู้ชายรู้แพลนปุ๊บไม่ไปแล้วค่ะไม่ไปเลยผู้ชายบอกโอ้นะแล้วนักเรียนล่ะถ้าเป็นนักเรียนมีคนมาชวนนักเรียนไปออกเดทครั้งแรกนักเรียนอยากจะทำอะไรไม่อืมต้องเยอะเหมือนครูฟ้าก็ได้นะคะเพราะครูฟ้าเอาคิดเยอะนะคะเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวนักเรียนไม่ได้ฟังภาษาไทยไงแต่นักอเรืียนมน่ะอยากจะทำอะไรนะคะก็อืมคอมเมนต์บอกเราได้เนาะส่วนวิดีโออืนี้มไปแล้วนะคะครูฟ้าเขาน่าจะหิวบุฟเฟ่แล้วค่ะนักเรีอยยนู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีสควั่สะดีค่ะ